ไปต่อกันที่เกาหลีใต้เลยค่ะเพราะว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะปรับตัวดีขึ้นมากเลยในเกาหลีใต้ส่งผลหลังจากที่ภาวะโรคระบาดผ่านพ้นไปสถานการณ์คลี่คลายลงประชาชนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยผลการสำรวจของ BOK นี่คือธนาคารกลางเกาหลีใต้ค่ะพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ 100.7 ในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นนะคะจาก 98 ในเดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกันโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิถุนายนเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่แตะระดับ 102.9 ในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่เกิน 100 ก็แปลว่าประชากรที่มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลนั้นมีจำนวนมากกว่าผู้ที่มีมุมมองเชิงลบค่ะBOK ค่ะแบงก์ชาติของเกาหลีใต้ค่ะบอกว่าความหวังที่ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวน้อยลงการใช้จ่ายภาคเอกชนฟื้นตัวเล็กน้อยหลังยุคโควิด-19 ระบาดและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยการคาดการณ์มิถุนายนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของเกาหลีใต้ในปีหน้านะคะยังคงทรงตัวค่ะที่ร้อยละ 3.5 เช่นเดียวกับการคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ1ปีข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าหากดัชนีนี้ขยับขึ้นส่งผลให้ธุรกิจต่างๆปรับขึ้นราคาสินค้าค่ะประชาชนก็จะเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างแล้วก็จะไปเพิ่มแรงกดดันให้อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ในเดือนพฤษภาคมเทียบกับปีก่อนหน้าชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.7 ในเดือนเมษายนแล้วก็ถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่แตะระดับร้อยละ 3.2 ในเดือนตุลาคม2564ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ